สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมารีวิวกันแดดของซาสิตัวนี้กันเลยนะคะซาสิ Girl Can Tea in 1 Tone Up and Primer Sunscreen SPF 50 PA บวกก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าเป็นตัวใหม่ของเขาหรือเปล่านะแต่ว่าเราไปเจอน้องเขาในแอปส้มมานะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในเซเว่นจะมีหรือเปล่านะเป็นทั้ง Tone Up Primer แล้วก็กันแดดในตัวเดียวเลยนะคะตัวนี้นะคะเขาจะช่วยปรับสีผิวให้ดูกระจ่างใสขึ้นช่วยปรับสีผิวให้ดูสว่างขึ้นช่วยให้เมคอัพเนี่ยติดทนมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยคุมมันได้ด้วยนะตัวแพ็กเกจจะเป็นแบบซองหัวหมุนแบบนี้เลยนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูเนื้อของเขากันเลยนะคะว่าจะเป็นแบบไหนนะเนื้อจะเป็นสีขาวอมชมพูแบบนี้เลยนะคะมีความนุ่มๆ นะคล้ายเนื้อลิควิดนะคะมีกลิ่นหอมอ่อนๆนะตอนทาลงบนผิวตอนแรกแอบตกใจนิดนึงนะเพราะว่าเนื้อค่อนข้างที่จะขาวเลยนะคะแต่พอเกลี่ยไปสักแป๊บนึงอ่ะน้องจะค่อยๆปรับสีผิวให้ดูแบบมีความสม่ำเสมอเท่ากันนะคะสำหรับใครที่มีผิวเข้มเนี่ยอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะสำหรับสภาพผิวก่อนใช้ของเรานะคะช่วงนี้ผิวเราจะมีอาการระคายเคืองนิดหน่อยนะคะแล้วก็จะมีแบบขดแดงๆขึ้นบริเวณตรงจมูกกับหน้าแก้มแล้วก็มีสิวขึ้นแล้วก็จะมีรอยสิวด้วยนะก็ประมาณนี้เลยนะก็เดี๋ยวเรามาลองลงที่ผิวกันเลยนะลงเสร็จแล้ว1ฝั่งก็จะได้ผิวประมาณนี้เลยนะคะจะเห็นได้เลยนะว่าฝั่งที่ลงเนี่ยมีความขาวขึ้นดูสว่างขึ้นนะคะในเรื่องของการปกปิดรอยสิวก็เอาจริงก็คือยังเห็นรอยสิวของเราอยู่นะก็ถือว่ายังไม่ได้ช่วยปกปิดอะไรขนาดนั้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเบลอรูขุมขนเรารู้สึกว่าช่วยเบลอรูขุมขนได้ค่อนข้างดีเลยนะอันเนี้ยถ้าใครผิวมันแบบเราอ่ะอาจจะรู้สึกว่ามันเหมือนมีอะไรมาเคลือบเคลือบอยู่บนผิวนะคะประมาณนี้เลยแล้วก็อย่าลืมทาคอด้วยนะเพื่อนๆ เพราะว่าไม่งั้นหน้าอาจจะลอยได้นะเออก็เดี๋ยวจะให้ดูบริเวณขนคิ้วไรผมแล้วก็บริเวณหนวดนะคะว่าจะมีเนื้อกันแดดติดอยู่หรือเปล่านะก็ประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาลงอีกฝั่งหนึ่งกันเลยนะคะลงเสร็จแล้วก็จะได้ผิวประมาณนี้เลยนะคะแอบรู้สึกว่ามันดูขาวกว่าสีผิวเราไปนิดนึงนะคะก็ประมาณนั้นเลยในเรื่องของการเบลอรูขุมขนนะคะเราคิดว่าช่วยในเรื่องของการเบลอรูขุมขนได้ค่อนข้างดีเลยนะทาแล้วรู้สึกว่ามันดูขาวขึ้นนะคะดูสว่างขึ้นนะแต่ก็อย่าลืมทาคอด้วยนะคะไม่งั้นหน้าอาจจะลอยได้นะคะทุกคนเนื้อค่อนข้างดีเลยนะเบาสบายไม่หนักผิวนะคะแต่ก็แอบรู้สึกว่าตามขนคิ้วหรือว่าไรผมหรือว่าบริเวณหนวดของเราเนี่ยแอบเป็นคราบเป็นขุยอยู่ด้วยนะก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราเนี่ยเกลี่ยน้องไม่ดีเองนะคะก็เลยแบบทำให้น้องเนี่ยเป็นคราบได้นั่นเองนะคะก็ประมาณนี้เลยนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะลงน้องเขาไว้แบบนี้ตัวเดียวเพียวๆแบบนี้ไปเลยนะคะก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกทีตอนเย็นนะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะผิวของเราก็ผ่านมาแล้วประมาณ6ชั่วโมงแล้วนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูสภาพผิวใกล้ๆกันเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะอย่างแรกที่เห็นได้ชัดเลยนะคะก็คือความมันนั่นเองนะก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าเราเป็นคนผิวผสมค่อนไปทางมันนะคะในเรื่องของการคุมมันก็สำหรับเรานะคะอาจจะยังไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่นะคะแต่ด้วยสภาพอากาศบ้านเราเนาะมันก็ต้องมันบ้างแหละเอออย่างที่2นะคะที่เห็นได้แบบชัดเจนนะคะก็คือน้องเป็นคราบขาวนะคะอันนี้สำหรับผิวเรานะบอกก่อนนะว่าเราไม่ได้ลงอะไรเพิ่มเติมเลยนะคะนอกจากเนื้อกันแดดกับตัวบำรุงของเรา2ตัวนะคะก็จะเห็นได้เลยนะว่าผิวเนี่ยมีการเป็นคราบขาวนะคะแล้วก็จะแอบมีแบบติดตรงแบบขนคิ้วไรผมนะคะแล้วก็บริเวณหนวดของเราด้วยนะคะก็นั่นแหละสำหรับเรานะคะเป็นคราบนะคะก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราเกลี่ยน้องไม่ดีก็เป็นได้นะคะก็เลยแบบทำให้เกิดคราบนั่นเองนะส่วนในเรื่องของการช่วยเบลอรูขุมขนนะคะเราคิดว่าทำได้ค่อนข้างดีเลยนะคะคือเราอ่ะเป็นคนนึงที่แบบมีรูขุมขนกว้างนะคะตัวนี้ช่วยเบลอรูขุมขนของเราได้แบบเอาอยู่นะเออสำหรับตัวนี้นะคะรู้สึกว่าระหว่างวันอ่ะน้องจะค่อยๆกลืนเข้ากับสีผิวของเราไปนะคะอาจจะแบบยังทำให้หน้าแบบดูขาวอยู่นะคะแต่ก็แบบขาวน้อยกว่าตอนเช้าที่เราลงไปนะคะช่วยให้ผิวหน้าเนี่ยดูกระจ่างใสได้อยู่นะแล้วก็ไม่หนักผิวเลยนะคะแต่อาจจะมีแบบทิ้งความหนึบหนึบไว้ที่ผิวบ้างนะคะเนื่องจากว่าเขาเคลือบผิวของเราไว้นั่นเองนะใครที่ไม่ชอบความหนึบหนึบเนี่ยอาจจะทาแป้งฝุ่นตามก็ได้นะคะส่วนใครที่เป็นสิวอยู่ก็คือสามารถใช้ได้นะคะน้องไม่ระคายเคืองสิวที่เราเป็นอยู่เลยนะคะอันนี้สำหรับส่วนตัวเราเลยนะเราเป็นสิวนะคะแล้วก็ระหว่างที่ใช้เนี่ยก็ไม่มีอาการแบบระคายเคืองสิวที่เราเป็นอยู่เลยนะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็มีประมาณนี้เลยนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย